ันเขาได้นั่งยังว่าฝันกันว่าได้พี่ว่าเยี่ยมเอาเขาเนี่ยต้นเด้อเหลืองต้นเด้อฮะนั่งโอ้โหผมมาขอร้องความเป็นธรรมที่ทำงานช่วยลาดหินคลุกอะไรมาและแรงงานก่อสร้างบริษัทไม่ยอมจ่ายกับพวกผมร้องเรียนมาหลายครั้งแล้วเมินเฉยร้องถึงกรมอะไรก็ช่างแต่ผมก็ขอพึ่งนักข่าวเนี่ยเป็นตัวตีตัวบ้านตัวเมืองของผมพวกผมนี่ต้องเป็นหนี้เป็นสินกู้เงินมาซื้อน้ำมันอะไรที่มาช่วยท่านสร้างถนนหนทางเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยผมขอร้องความเป็นธรรมไม่ได้มาชุมนุมไม่ได้มาประท้วงขอให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองช่วยผมเนี่ยทุกคนนี่ทำงานก็ไม่ได้เงินทำสะพานตั้งแต่วันแรกทำแคมป์ทำอะไรมาไม่ได้เลยเนี่ยนายช่างก็อยู่เนี่ยเป็นนี้ที่ผมเดือดร้อนต้องขอความเป็นธรรมจากท่านที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้รู้เห็นว่าควรจะช่วยผมได้อย่างไรบ้างนะขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองมาดูถนนด้วยถนนเป็นไงคะถนนก็ไม่ดีจะได้เห็นแจ้งสตง.อะไรก็ไม่มาดูแจ้งศูนย์ดำรงธรรมน่านก็ไม่สนไม่มีใครสนเลยครับไอ้ผมถามได้ว่าถนนเส้นนี้น่านทุ่งช้างน่านทุ่งช้างเนี่ยเป็นของประเทศไทยหรือเปล่าถึงไม่มีคนมาดูแลให้พวกกับผมไงพวกผมทำงานไม่ได้เงินอยากถามว่าไม่ดีนี้มันเป็นยังไงคะดูเถอะถนนไม่ดีเลยชาวคนขับรถผ่านไปมาเขารู้หมดครับไม่ดีเลยสักอย่างดูถนนเถอะดูทั้งถนนทั้งไอ้สะพานมันก็ไม่ดีนะครับไม่ดีพวกกับผมทำงานก็ไม่ได้เงินผมทำงานหลายอย่างตั้งแต่ไอ้ทำวางท่อเฮดวอนได้ก็ได้ไม่เต็มผมไม้แบบสะพานผมเหลืออีก 370,000 ไม่ได้สักบาทหลอกผมมาตลอดฮะหลอกมารถผมร่วมรถพ่วงบรรทุกหินก็ไม่ได้ผมก็ติดอยู่ประมาณร่วม 700,000 นะไม่ได้นะผมช่วยอย่าวันนี้อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราในประเทศไทยนี่แหละครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่นี่นะครับให้ดูแลพวกผมด้วยพวกผมลำบากมากบางคนก็ไม่มีเงินผ่อนรถบางคนก็โดนยึดรถก็มีครับบางคนเครียดมีจักคนหนึ่งที่อำเภอปัวเครียดลูกเขาเป็นอัมพาตที่ช็อกยังไงนะเลือดข้างในสมองเช่นเลือดแตกเขาลำบากมากครับเราจะนำสกุลกินอะไรผมไปทำงานนี่แหละมันไม่ได้เงินแล้วก็เมียอีกเมียก็ทะเลาะกับเมียเลยครับเลิกกับคิดนักกันเลยว่ะเส้นสมองมันแตกเนี่ยแต่ว่าเลิกไปพาโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลในตะปางอ่ะเลือดจะจุดจุดเลยพาเสียบคนนี้คนนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ทะเลาะมากขนาดนักเลยก็เลยเดือดร้อนมากเลยเดือดร้อนมากเลยเงินก็บ่มีเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมทำงานก็บ่เจอตัวเองก็บ่ได้เลยเนี่ยเมียจะต้องดูแลทุกเนี่ยจีบเลยขอบคุณ